สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Go Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ Classic Go Future นะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็แนวรับสำคัญบริเวณ 1,585 นะคะถ้ายังสามารถรับอยู่ก็มีโอกาสไปได้ต่อค่ะโดยเปิดตลาดนะคะมายืนอยู่ที่บริเวณ 1,597.86 US Dollar ค่ะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 1,592 ถึง 1,599 นะคะราคาทองคำค่ะยังสามารถปรับตัวสูงขึ้นมาเล็กน้อยนะคะต่อเนื่องเป็นวันที่3ค่ะทางนี้นะคะเนื่องจากสัญญาณการรีบาวด์ทางเทคนิคค่ะรวมไปถึงความคาดหวังต่อมาตรการ QE 3นะคะที่เฟดมีแนวโน้มจะประกาศออกมาค่ะหากจำเป็นนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทางฝั่งยุโรปนะคะยังไม่สามารถคลายความวิตกกังวลหลังจากที่ผลการประชุมของกลุ่ม G8 ค่ะยังไม่ได้มีแนวทางชัดเจนในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับหนี้ของกรีซนะคะนอกจากนั้นค่ะนักลงทุนยังวิตกต่อความเสี่ยงในการที่กรีซจะออกจากยูโรโซนนะคะซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบธนาคารในภูมิภาครวมไปถึงเศรษฐกิจโลกได้ค่ะดังนั้นนะคะหากยังได้รับแรงกดดันจากฝั่งทางยุโรปอย่างนี้ต่อเนื่องนะคะการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำก็ยังคงอยู่ในระยะที่จำกัดค่ะซึ่งนะคะภาพทางเทคนิคค่ะอย่างไรก็ตามค่ะก็ยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ค่ะนะคะหากยังสามารถยืนเหนือบริเวณ 1,585 ค่ะเราลองมาดูกราฟนะคะในกราฟรายวันจะเห็นว่าราคาทองคำค่ะสามารถรีบาวด์ขึ้นมาติดต่อกัน3วันทำการนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีการชะลอตัวเนื่องจากติดแนวต้านบริเวณ 1,600 ค่ะการรีบาวด์นะคะในกราฟรายวันดูแล้วแนวโน้มน่าจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบบริเวณ 1,615 หรือ1,625ได้นะคะก็ต้องรอดูว่าวันนี้จะสามารถรับอยู่ได้หรือไม่ซึ่งถ้าลองกลับมาดูในกราฟราย240นาทีนะคะจะเห็นว่าถ้าราคาทองคำจะสามารถปรับตัวขึ้นไปต่อได้แนวรับนะคะก็ควรที่จะไม่หลุดบริเวณ 1,585 หรือ 1,575 ค่ะก็เป้าหมายนะคะถ้าไม่หลุดก็คือ 1,615-1,625 นะคะค่ะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ